สวัสดีครับวันนี้ผมเกม One Piece Treasure คู่ผมครับ Mr. k ควันนี้ครับเทเช e แม p ของนามิครับได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นเทเช่แม p ที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญอยู่ครับที่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และก็ขอภัยไว้ก่อนเลยนะครับเพราะเนื่องจากผมยังไม่หายไม่สบายครับก็อาจจะเสียงแปลกๆหน่อยแล้วก็อาจจะดูแบบเหนื่อยๆหน่อยนะครับก็ขอภัยด้วยกันนะโอเคครับเรามาดูสกิลของนามิกันเลยครับ สกิลของนามีครับเออผู้ก่อนว่าตัวละครของเทเชอร์แมพทุกตัวเนี่ยคุณต้องปลดลิมิตให้เต็มแม็กก่อนนะถึงจะเล่นได้นะถ้าคุณปลดไม่เต็มแม็กเนี่ยมันจะอ่อนนะหรือจะเรียกว่าขยะเลยก็นะ <c ười> คือมันจะไม่ค่อยเก่งครับถ้าคุณปลดไม่เต็มแม็กต้องปลดให้เต็มแม็กเลยนะโอเคเริ่มจากสกิลกับตาลครับสกิลกับตันครับ, Skill บ,รบของนามีครับคือจะลดเวลาครูดาวของสกิลลง1เทินครับเมื่อเริ่มเกมครับ แล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีครับให้กับสายลูกศรครับกับสายกระดาษโจ์ครับถ้าเลือดมากกว่า50%ครับจะเพิ่มซ่า3เท่าครับแต่ถ้าเลือดน้อยกว่า50%ครับจะเพิ่มแค่2เท่านะเลือดมากเพิ่มไปเลย3เท่าเลือดน้อยเพิ่มไปแค่2เท่านะครับก็เป็นตัวละครที่ต้องเลือดเยอะๆครับหรือเลือดมากๆเท่านั้นนะถึงจะเก่งครับเพิ่มพลังโจมตี3เท่าครับ ส่วนซก,กิวไม่ตายครับซก,กิวไม่ตายของนามินี้เป็นตัวละครที่สายล้างบัฟที่แท้จริงเลยครับเพราะเขานี่ล้างบัฟได้โคตรเยอะเลยนะนามิครับจะล้างบัฟบัฟไฟฟ้าช็อตบัฟลดพลังโจมตีบัฟเผาไหม้บัฟล็อกเชนบัฟลดค่าเชนไอค่าเชนนี่มานถึงค่าที่เรากดคอมโบนะครับสมมติคอคุณกดเพอร์เฟกสองครั้งอะไรเงี้ย มันทําให้เราตีแรงขึ้นใช่ไหมไอที่มันล็อกค่าเชนเนี่ยมันทําให้เรากดคอมโบแลวเราตีเบาลงครับก็จะลักสฐานะล็อกค่าเชนออกไปแล้วก็ลักสถานะตาบอดครับทั้งหมดนี้ล้าง3เทินเลยนะครับก็ลักสฐานะเยอะครับแถมล้างทั้ง3เทินเะน่แล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วครับเปลี่ยนลูกแก้วที่เป็นลูกแก้วพื้นมมนครับหรือลูกแก้วบล็อกครับและก็ลูกแก้วที่เป็นลูกแก้วแพ้ทางครับให้เป็นลูกแก้วตรงสีเลยนะ ก็ถือว่าสกิลดีครับผมว่าดีมากๆเลยล่ะแล้วก็คงจะได้ใช้ประโยชน์เยอะเลยครับเพราะมันล้างสถานะเยอะครับล้างได้เยอะแถมมีการเปลี่ยนลูกแก้วให้เป็นลูกแก้วตรงสีด้วยก็ถือว่าดีครับคนข้างดีมากเลยนะนามิครับแล้วก็วันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงอาร์ลงเทชอช่แบบให้ดูนะครับก็ไปลงกันดูเอาเองแล้วกันนะ <laughs> เพราะเทชเช่แบบมันก็ไม่ได้ยากเย็นมากหรอกเนาะ ส่วนคนที่อยู่นิวเวอร์ก็พยายามเน้นทีมที่สามารถชนะได้นะครับไม่ต้องเน้นคะแนนเยอะก็ได้แต่เน้นให้ชนะครับเพราะถึงคุณจะคูณคะแนนเยอะแต่ถ้าคูณแพ้มันก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นครับการคูณคะแนนของตัวละครกับทีมที่สามารถชนะได้เนี่ยเอาให้มันอยู่ตรงกลางนะครับคือทั้งคูณด้วยทั้งชนะได้นะไม่ใช่หนักไปทางคูณคะแนน แต่ทีมคุณนี่โคตรจะกลากเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับก็แนะนํานะให้อยู่ระหว่างกลางครับทั้งเก่งและทั้งคูณคะแนนครับก็เราลองจัดดูนะแล้วก็เทสช่นแบบในครั้งนี้ครับมันที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปก็คือมันไม่มีนกแก้วครับนกแก้วคืออะไรก็ที่คุณเคยลงไปครับสำหรับผู้เล่นเก่านะสำหรับผู้เล่นใหม่ครับก็ฟังเอาขัานผานละกันนะเพราะคุณก็คงอาจจะไม่รู้หรอก นกแก้วครับที่จะคูณคะแนนให้คุณอีก1.5เท่าเมื่อคุณกดอาไปรับนกแก้วได้อะไรเงี้ยและก็จะมีบอสพิเศษครับครั้งนี้ไม่มีบอสพิเศษครับและก็ไม่มีนกแก้วครับทําให้คุณเก็บคะแนนของเทสเช่นแบบในครั้งเนี้ยากครับยากขึ้นโคตรเลยนะดูคะแนนผมครับได้แค่20 0 0 0 0อ่า2อ0 0 0เองซึ่งผมลงไปทั้งหมด4ีรอบ ได้แค่สองแสนเจ็ดเองซึ่งถ้าเป็นเทชแบบในครั้งก่อนผมลงสี่รอบเนี่ยผมต้องได้เป็นล้านแล้วนะแต่ครั้งนี้ครับได้แค่สองแสนกว่าเองเพราะไม่มีนกแก้วครับทาให้การเก็บคะแนนยากขึ้นมากๆเลยครับและที่เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งคือของรางวัลครับ มันเก็บคะแนนก็ยากและของรางวัลมันก็เพิ่มอีกครับซึ่งอดีมันเพิ่มของรางวัลครับค่อนข้างดีครับที่มันเพิ่มของรางวัลแต่มันเก็บยากขึ้นครับอันนี้คือของรางวัลของอ่ะผมขอเริ่มจากของรางวัลของอิสบูครับหรือทะเลแรกกันก่อนนะสำหรับผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่ครับที่อยู่อิสบูนะต้องเก็บคะแนนสูงสุดครับคือ3ล้านนะคะแนนสูงสุด3ล้านครับก็จะได้รับนี่เลยตัวแดงครับ การันตีตัวละครเลจเจ n d ด r y ีดาว1ตัวครับเก็บให้ได้3ล้านนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยู่ทะเล1น1ครับหรืออิสบูครับแล้วก็มีของรางวัลเพิ่มเติมครับคืออ่านี่ครับของรางวัลเพิ่มเติมกัลโลกของคา r เวนดิสครับเป็นกัลโลกขึ้น6ดาวบวกนะของคาเวนดิสครับ ซึ่งคุณจะลงทะเล 1, 2, 3, ่งสองสามอิสตูแกนไลหรือนิวเวิร์ก็ตามก็มีให้รอบนะครับไม่ใช่ตอบสิเป็นของาะวัลคะแนนครับก็ของไอเจ้าอิสบูคะแนนสูงสุดก็คือ1 5ึ่งล้านแสนครับถ้าคุณได้1 5ึ่งล้านแสนก็ได้หัวกะโหลกของคาร์เมดิครบ5หัวเลยนะเ,เลยนะครับก็สามารถไปขึ้นคาร์เมดิขึ้น6ดาวบวกได้นะโอเคต่อไปของาะวัลขอแกนไลครับ ซึ่งคนที่อยู่อิสบูก็สามารถใช้ตัวละครซ้ำได้นะแต่ถ้าคนที่อยู่แกนไลน์ไม่สามารถใช้ตัวละครซ้ำได้นะครับสามารถไปดูพวกคลิปที่ผมทำสอนเกี่ยวกับเทเชอร์แบบไว้ตรงลิงก์ใต้ใคลิปก็นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ครับก็หรือเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ครับผมก็จัดหมวดหมู่ไว้แล้วนะหมวดหมู่พวกสอนพวกสอนพวกระบะบบของเกมวันพีครับก็ไปหาดูกันได้นะครับการขึ้นทะเลลงทะเลครับของเทเชอร์แบบนะ ส่วนของแกนไลน์ครับคะแนนสูงสุดก็คือ5ล้านนะครับคนที่อยู่แกนไลน์ต้องเก็บคะแนนสูงสุดคือ5ล้านนะครับได้ตัวแดงครับ1ใบครับและเก็บคะแนนอีกก็คือนี่ครับ3ล้านครับ3ล้านก็ได้ตัวแดงครับอีก1ใบนะครับสรุปครับคนที่อยู่แกนไลน์นะหรือทะเลที่2ครับได้ตัวแดงทั้งทั้งหมดเลยนะ2ใบครับคุ้มครับค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับ เทเชียร์แบบสมัยก่อนไม่มีอย่างนี้นะครับสมัยก่อนมีแจกแค่หนึ่งใบนะครับผู้เล่นที่เล่นช่วงนี้ก็ถือว่าดีครับคนที่อยู่แกนไลน์ก็ได้ไปแล้วสองใบครับส่วนคนที่อยู่นิวเวอร์เนี่ยแหละคือปัญหาหมนี่ติดตกเลยแต่ก็ดีที่มันแจกเยอะแต่ของประมาณสูงสุดครับคือเจ็ดล้านครับโอแม่เ oh, จ้าเจ็ดล้านครับตั้งเจนะ็ดล้านเนี่ยและการเก็บคะแนนครั้งนี้มันยากกว่าครั้งก่อน และต้องเก็บตั้งเจ็ดล้านโอ้กอดคือมันเก็บยากขึ้นแต่ก็ดีครับที่มันแจกของรางวัลเยอะก็7ล้านครับได้ตัวแดง1ใบแล้วก็5ล้านครับได้ตัวแดงอีกหนึ่งใบครับแล้วก็ไหนหนะนี่ครับแล้วก็3ล้านครับ ได้ตัวแดงอีกหนึ่งใบครับซึ่งหมายความว่าคนที่อยู่นิวเวอร์ครับหรือทะเลที่3ครับได้ตัวแดงไปเลย3ใบเลยนะครับก็คุ้มครับตัวแดงตั้ง3ใบเนี่ยแต่ต้องเก็บคะแนนค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าคนเก็บไม่ไหวครับทุกทะเลนะถ้าคนเก็บไม่ไหวครับก็แนะนำครับให้เก็บคะแนนให้ได้ต่ำสุดก็คือ หล้านครับถ้าใครเก็บไม่ไหวนะครับทุกทะเลเลยอิสตูแกลลหรือ New World ครับให้เก็บคะแนนให้ได้ขั้นต่ำนะคือ1ล้านคะแนนครับเพื่อจะได้เอานี่เลยพวกปลดล็อกลิมิตเบรกของนามีครับเต็ม100ซนะและก็ตัวละครน,นามีครับ30ตัว50ตัวอะไรงี้นะเอาไปอัพตัวละครน,นามีครับคะแนนขั้นต่ำครับคือ 1ล้านคะแนนนะครับขั้นสูงสุดก็คือ3มล้าน5ล้านครับแล้วก็7ล้านนะครับก็สู้ๆครับเก็บอเก็บคะแนนครั้งนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ก็สู้ๆแล้วกันนะแล้วก็ส่วนอันดับที่ครับอันดับที่ก็เหมือนเคยครับพยายามถ้าคุณถ้าคุณไม่อยากจะอยู่ทะเลนี้อยากจะอยากจะตกทะเลไปก็แนะนําให้อยู่ประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0ครับก็อาจจะตกทะเลนะแต่ถ้าคุณอยากได้ตัวแดงครับ ตัวแดงครับตัวแดงหรือตัวเลจจิรี่นี้คะแนนครับก็พยายามอันดับครับไม่ให้เกินอันดับ4ี่พันนะครับให้อยู่อันดับหนึ่งครับถึงสี่พันนะครับเมื่อจบเทียชแมพคุณก็จะได้รับตัวแดงหนึ่งใบครับหรือสองใบนะถ้าคุณอยู่อันดับดีๆนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในแกนไลอันดับห้ามเกินห้าพันนะครับก็อิสบูห้ามเกินสี่พันแกนไลน์ห้ามเกินห้าพันดิวเวอร์ห้ามเกินสี่พันครับก็ประมาณนี้นะ ยังไงก็พยายามคงอันดับครับให้อยู่ประมาณ1 4ึ่งถึงสี่พนะครับจะปลอดภัยที่สุดครับเพราะคุณจะรับตัวแดง1นึใบครับโอเคเทเชน่นแบบในครั้งนี้ก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็การลงเทชช่นแบบก็ขอใด้ดแล้วกันนะลงไม่ไหวครับวันทีมไม่ค่อยสบายเลยนะนะครับ,นะรบยังไก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติาตามเพื่อเป็นกำลังใจผมน,นะครับลิงก์ลงเกเียนใต้คลิปนะสวัสดีครับ